สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประเด็นเด็ด7สีในคืนวันพุธที่2กรกฎาคม2557ค่ะประเด็นแรกวันนี้เรามาติดตามกรณีที่นายวีระสมความคิดได้รับพระราชทานอภัยโทษจากกษัตริย์นโรดมสีหมุนีประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งวันนี้นายวีระสมความคิดได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังถูกจำคุกในเรือนจำเปรซอประเทศกัมพูชานาน3ปี6เดือนกับอีก2วันค่ะเบื้องหลังการกลับสู่มาตุภูมิของนายวีระเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันโบกมือทักทายต่อสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอต้อนรับพร้อมยกมือกล่าวสวัสดีถือเป็นปฏิกิริยาแรกที่ปรากฏต่อสาธารณชนหลังได้รับอิสรภาพจากการถูกจองจำในคุกเปซอกัมพูชานานกว่า3ปี6เดือนกับอีก2วันพร้อมประกาศเดินหน้าตรวจสอบทุจริตขณะที่เบื้องหลังการปล่อยตัวนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ต่อสายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะคสช.เพื่อแจ้งกรอบการชี้แจงใน2กรณีต่อกัมพูชาคือ1สถานการณ์การเมืองของไทยก่อนและหลังเข้าควบคุมอำนาจรัฐ2การดำเนินการกับแรงงานกัมพูชาตามนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของคสช.ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะยกเรื่องการปล่อยตัวนายวีระเข้าไปในข้อหารือด้วยเพื่อเป็นการวัดใจกัมพูชาถึงความสัมพันธ์เรื่องนี้ผมก็ได้หยิบยกขึ้นเป็นไปตามแนวทางครับที่ได้รับจากท่านพลเอกประยุทธ์นายศิริศักดิ์เปิดเผยว่าได้หยิบยกประเด็นนายวีระเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาในช่วงเช้าวันที่1กรกฎาคมตามการบ้านของคสช.ซึ่งนายฮอนำฮงแนะให้หารือกับสมเด็จฮุนเซนด้วยตนเองในช่วงเย็นและหลังชี้แจงสถานการณ์ของไทยต่อสมเด็จฮุนเซนเสร็จสิ้นผู้นำกัมพูชาสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการหยิบพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษนายวีระซึ่งพกติดตัวมาด้วยพร้อมกล่าวว่าจะให้ไปรับตัววันนี้หรือวันพรุ่งนี้ขณะที่หนังสือดังกล่าวลงวันที่1กรกฎาคมท่านพกมาด้วยพอผมพูดเสร็จเนี่ยท่านก็หยิบตัวพระราชกฤษฎีกาดูอ่านนะครับว่าข้อความเป็นอย่างเงี้ยลงวันที่1กรกฎาคมนะครับทั้งนี้สมเด็จฮุนเซนถือโอกาสพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จนโรดมสีหนุระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของไทยเตรียมทำหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งอัครพงศ์นครแก้วรายงาน1,281 วันค่ะที่นายวีระสมความคิดนั้นถูกคุมขังในเรือนจำเปรซอที่ประเทศกัมพูชาด้วยความต้องการที่จะเข้าไปพิสูจน์การรุกล้ำอธิปไตยหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านจนกระทั่งเป็นเหตุให้ถูกจับกุมพร้อมกับคนไทยอีก6คนจนกระทั่งมาถึงวันนี้นายวีระในฐานะคนไทยคนสุดท้ายก็ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะเราจะไปย้อนรอยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นกันอีกครั้งหนึ่งกับคุณอัธพลดวงจินดาค่ะสมศักดิ์คำสุขสวัสดิ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบ้านโนนหมากมุ่นยังจำเหตุการณ์วันที่นายวีระสมความคิดกับคนไทย6คนถูกทหารกัมพูชาจับกุมได้แม่นยำและยังยืนยันว่าบริเวณที่ไปตรวจสอบเป็นที่นาของชาวบ้านแต่เมื่อนายวีระเดินออกจากถนนเพียง300เมตรจึงถูกจับกุมทีนี้แกก็เข้าไปถ้าเลยก็ประมาณ100เมตรหรือ50เมตรนี่เลยหลัก47เข้าไปตลอด2ปีที่ผ่านมาชาวบ้านพบว่าทหารกัมพูชายังรุกล้ำจากพื้นที่พิพาทบริเวณนี้เข้าที่นาของชาวบ้านอีกกว่า40ไร่เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ครับบริเวณตรงนี้ประมาณห่างออกไป300เมตรนะฮะเป็นจุดที่มีปัญหาตรงที่นายวีระสมความคิดและคนไทยอีก7คนนะถูกทหารกัมพูชาจับกุมไปหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ไปดูการรุกล้ำอธิปไตยของไทยครับ29ธันวาคม2553นายวีระสมความคิดและคนไทยอีก6คนถูกทหารกัมพูชาจับกุมระหว่างเข้าพิสูจน์การลุกล้ำอธิปไตยพื้นที่พิพาทบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว11มกราคม2554กัมพูชาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อนายวีระสมความคิดนางสาวราตรีพิพัฒนาไพบูลย์ฐานพยายามประมวลข่าวสารซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการป้องกันประเทศ21มกราคม2554ศาลกัมพูชาพิพากษาคนไทย5คนมีความผิดฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำคุกคนละ9เดือนให้รอลงอาญาไว้คนไทยทั้ง5จึงกลับประเทศได้1กุมภาพันธ์2554ศาลชั้นต้นกัมพูชาตัดสินจำคุกนายวีระ8ปี
และนางสาวราตรี6ปีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบุกรุกเขตทหารและจารกรรมข้อมูลวันที่1กุมภาพันธ์2556นางสาวราตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษและวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานายวีระจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วเดินทางกลับประเทศไทยรวมระยะเวลาที่นายวีระถูกคุมขัง3ปี6เดือน2วันอัตตพลโดจินดารายงาน